สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาฟังคําทํานายนะครับอันนี้คือคลิปทํานายดวงความรักนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับเมถุนหรือว่ามิถุนเรียกยังไงก็ได้ตามที่สะดวกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกันตามคอมเมนต์ว่ามิถุนหรือเมถุนนะครับแล้วแต่คุณเรียกเถอะนะครับกราบขออภัยนะครับว่ามันอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยแล้วก็อาจจะครึ้มบ้างสว่างบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาวะอากาศมันเหมือนกับเมฆผ่านไปแล้วก็ผ่านมาผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็หน้าผมนะครับหน้าคือหน้าผมเนี่ยคือไม่ต้องสงสัยนะครับผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทาครีมไว้เตรียมคือมันเย็นแล้วไงก็จะได้กินข้าวกินปลาดูทีวีแล้วก็นอนไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลุกมาทาครีมง่วงเพลียนะครับทาครีมไว้คือไม่ต้องสนใจหน้าผมหรอกนะครับไม่ต้องสนใจหน้าผมสนใจแค่คำทำนายพอนะครับฟังแค่คำทำนายพอเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับถ้าใครที่รับชมผมมานานแล้วเนี่ยผมพูดอยู่เสมอๆว่าชีวิตเราลิขิตเองอย่าให้หมอดูคนไหนมาลิขิตชีวิตเรานะครับเขาอาจจะแนะนำดีแนะนำสิ่งที่ดีให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีความหวังแต่นั่นคือสิ่งที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้เจอจริงหรือเปล่าเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปมันมีพื้นฐานชีวิตพื้นฐานสังคมแล้วก็พื้นฐานของกรรมเวรที่ตัวเองได้สร้างไว้มันแตกต่างกันออกไปไม่มีใครหรอกถ้าหมอดูพูดยังไงทุกคนจะเป๊ะตามนั้นหรือว่าทุกคนจะเจอสิ่งดีๆเหมือนกันทุกคนแม้ว่าจะเกิดราศีเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่โชคชะตาวาสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรับฟังโดยการใช้วิจารณญาณชีวิตเราลิขิตเองอย่าให้หมอดูกำหนดชีวิตเราอะไรที่ดีหมอดูท่านไหนพูดสิ่งดีๆมาเราก็เก็บไว้เป็นกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันเนาะโอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมาฟังคำทำนายกันเลยนะครับก่อนขอวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนมืดนะเริ่มมืดเริ่มคึมลงอีกแล้วนะครับราศีเมถุนหรือมิถุนนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเมถุนก็ได้เนาะเมถุนแล้วกันเนาะคือเดือนคลิปนี้คือคลิปดูดวงความรักประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2561สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับภาวะเป็นยังไงโอ้โหเดือนนี้คือเดือนก่อนๆเนี่ยมันอาจจะมีทั้งดีบ้างหรือว่าแย่บ้างหรือว่าอะไรบ้างหรือว่ามีเรื่องราวอึดอัดอยู่บ้างแต่บางคนก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีความสุขมีความรักที่ดีหรือว่าบางคนก็เป็นโสดแต่เป็นโสดแบบมีความสุขนะครับเพราะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยแกเป็นจอมอิสรภาพอยู่แล้วคือแกมีความสุขอะที่ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระนะครับไม่รู้ว่าชาวราศีเมถุนเป็นแบบนี้ทุกคนหรือเปล่านะครับแต่ว่าชาวราศีเมถุนส่วนใหญ่เนี่ยชอบอิสระต่อให้มีแฟนเขายังไม่อยากจะอยู่ใต้อานัตแฟนเลยแม้แฟนเขาจะรักเขาแค่ไหนหรือว่าเขาจะรักแฟนแค่ไหนรักคือรักเข้าใจคือเข้าใจแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็รักอิสระเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นชาวธาตุลมและเป็นชาวธาตุลมที่เข้มข้นกว่าราศีอื่นอย่างเช่นราศีกุมราศีตุลอย่างเงี้ยราศีเมถุนเนี่ย3คนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเป็นลมเหมือนกันนะครับเป็นไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นลมสลบนะเป็นทุกคลิปของอนุชาต้องมี10ล้อนะครับเป็นลมเหมือนกันคือเป็นธาตุลมเหมือนกันลมพัดความมั่นคงทางจิตใจน้อยนี่ไงเขาถึงชอบอิสระแล้วเผอิญว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นราศีกึ่งกลางพอดีเข้าใจไหมคือมันเหมือนกับเขาอยู่ตรงกลางพอดีอะราศีมีทั้งหมดกี่ราศีราศีมีทั้งหมดกี่ราศี12ราศีและราศีที่อยู่ตรงกลางคือเมถุนเขาเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกภาพของคนทั้ง12ราศีอยู่ในตัวเขาเองหมดเพราะเขาอยู่ตรงกลางฮะมีทั้งความเวลาอยู่กับแฟนเวลามีความรักเนี่ยก็มีทั้งความซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงใจเป๊ะเวลาทุกอย่างแบบโอ้โหแต่พอข้ามไปอีกวันนึงนิสัยเปลี่ยนหรือว่าข้ามไปอีกแค่ชั่วโมงเดียวแค่ไม่กี่นาทีการตัดสินใจเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคือคุณไม่มีทางจะขังชาวราศีเมถุนเอาไว้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งได้ยกเว้นคุกจริงๆนั่นแหละถึงขังเขาได้แต่ว่าถ้าคุณจะใช้สถานการณ์ทางอารมณ์หรือสถานการณ์ทางจิตใจมาขังเขาไว้เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอิสรภาพมากไม่ใช่บอกว่าเขาเป็นคนไร้ระเบียบหรือว่าเป็นคนที่ไร้แก่นสารในเรื่องความรักแต่เขาเป็นแบบนี้เองธรรมชาติคือเขา
แม้ว่าจะมีแฟนเป็นคนที่รักกันมากแต่เขาก็ต้องการอิสรภาพของเขาอิสรภาพในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาไปเจ้าชู้ที่ไหนแต่หมายถึงว่าอิสรภาพในการที่จะได้ทำวันนึงจะได้ดูทีวีวันนึงจะได้ไปเที่ยววันนึงจะได้ทำอะไรโดยที่ไม่ต้องมีแฟนมาบอกว่าให้ไปทำหรือว่าไม่ต้องมีแฟนไปด้วยก็ได้หรือว่าไม่ต้องมีแฟนมาโทรจิกขอสักวันนึงเขาต้องมีอิสรภาพของเขาคือคุณอย่าคิดว่ามันเป็นสิ่งผิดปกติของเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของชาวราศีเมถุนถ้าใครมีแฟนเป็นชาวราศีเมถุนปล่อยเขาบ้างนะครับอย่ากำเขาไว้แน่นนะครับเพราะถ้ายิ่งคุณกำเขาไว้แน่นเนี่ยชาวราศีเมถุนนะผมพูดแทนชาวราศีเมถุนเองด้วยนะไม่รู้ว่าแม่นหรือเปล่านะนิสัยคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าถ้าใครเนี่ยยิ่งมาบีบคุณไว้แน่นๆเนี่ยไม่ว่าต่อให้บีบด้วยความรักเรื่อยๆอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่คุณนะจะต้องพยายามปิ้นออกตามนิ้วเขาเข้าใจไหมอะไรที่มันยิ่งบีบแน่นมันยิ่งปิ้นออกตามนิ้วและชาวราศีเมถุนเป็นแบบนั้นชาวราศีเมถุนเป็นแบบนั้นต่อให้คุณรักเขาแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าคุณบีบเขาแน่นเกินไปเนี่ยเขาต้องปิ้นออกเขาต้องหาช่องทางออกไปจนได้แต่ถ้าคุณกำเขาไว้หลวมๆเนี่ยโอ้โหเขารักคุณตายเลยถ้าคุณกำเขาไว้หลวมๆเนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่าอิสรภาพไม่ต้องมาบีบคั้นกันนะครับเข้าใจกันเข้าใจขึ้นกันและกันพอไม่ต้องบีบคั้นไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ชาวราศีเมถุนเป็นแบบนี้พูดมาซะยาวเลยก็อยากจะบอกนะครับว่าคือไม่รู้นะจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนกันยายนเนี้ยแต่ผมเท่าที่ผมเคยเก็บสถิติมาเท่าที่คือผมเคยสังเกตและเก็บสถิติมานะเดือนกันยากับเดือนมิถุนาเป็นเดือนศัตรูกันเป็นเดือนศัตรูกันคุณเคยมีแฟนมั้ยล่ะเอาง่ายๆคุณถ้าคุณไม่เชื่อผมนะคุณใครที่คุณเป็นชาวราศีเมถุนหรือว่าคุณเป็นชาวราศีกันคุณเป็นชาวราศีเมถุนหรือว่าคุณเป็นชาวราศีกันคุณเป็นชาวราศีเมถุนที่มีแฟนเป็นชาวราศีกันหรือคุณเป็นชาวราศีกันคุณเป็นชาวราศีกันที่มีแฟนเป็นชาวราศีเมถุนคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคืออยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าถามว่ารักกันไหมก็รักแต่ทะเลาะกันประจำมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นประจำหรือว่ามองโลกในทิศทางที่ต่างกันประจำหรือว่าราศีกันเจ้าระเบียบราศีเมถุนเป็นคนอิสระมันก็เลยใช้ชีวิตอยู่กันด้วยความขัดแย้งอย่างชัดเจนนะครับแค่เรื่องรองเท้าแค่เรื่องของที่วางในบ้านเนี่ยคุณก็ทะเลาะกันแทบบ้านแตกได้แล้วเพราะว่าชาวราศีกันนะเป็นคนมีระเบียบตรงต่อเวลาแต่ชาวราศีเมถุนเนี่ยเขามีหลายโมเมนต์ถึงบอกไงว่าเขาเป็นคนที่รวม12ราศีไว้ในตัวเองอยู่ดีๆก็เป็นคนตรงต่อเวลาบางทีเป๊ะเลยนะบางทีแบบไปก่อนเวลาด้วยซ้ำบางทีก็เป็นคนขี้เกียจบางคนก็เป็นคนเหนื่อยพักผ่อนไม่ตรงต่อเวลาเลอะเทอะไปเลยซึ่งชาวราศีกันรับไม่ได้นี่ไงชาวราศีกันเขาเป็นคนตรงต่อเวลาเขาเป็นคนเป๊ะเป็นคนอะไรทุกอย่างที่เป็นระเบียบมันก็เลยทะเลาะกันขัดแย้งอันนี้พูดถึงแค่เรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสภาพจิตใจเลยนะแค่นี้ก็ยังทะเลาะกันยังตีกันบ้านแทบแตกแล้วอะคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าผมถึงบอกไงว่าราศีกันกับราศีเมถุนเนี่ยมันเป็นราศีที่ไม่ถูกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่ชาวราศีเมถุนย่างเข้าสู่เดือนกันยายนของทุกปีชาวราศีเมถุนต้องมีเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินหรือเรื่องความรักสักเรื่องนึงต้องเกิดขึ้นและไพ่นี้มันจับออกมาแล้วว่าประเด็นความรักสำคัญที่สุดในเดือนกันยายนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนหรือมิถุนเพราะว่าดูจากไพ่แต่ละใบผมดูภาพรวมลวดไปเลยนะเพราะว่าถ้าอะไรที่ไม่ดีผมบอกแล้วผมเคยบอกในคลิปก่อนๆแล้วคลิปดูดวงของราศีอื่นๆนะว่าถ้าเรื่องไหนดีเนี่ยผมจะพยายามขยี้ให้เยอะๆแต่ถ้าเรื่องไหนร้ายเนี่ยผมจะพยายามพูดให้น้อยๆที่สุดไปพลาดตรงราศีกันนะครับไปพลาดตรงราศีกันว่าพูดเยอะไปหน่อยนะครับคือมันเหมือนกับเราหลอนเขาด้วยไงแล้วหลอนว่าสิ่งที่เขาเจอไงแล้วก็เลยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับอันนี้กลับขออภัยชาวราศีกันด้วยนะครับแต่ว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยไม่หนีกันเท่าไหร่นักอาจจะแย่กว่าด้วยซ้ำนะครับในเรื่องความรักมันหมายถึงความอึดอัดนะครับผมไปรวดเดียวเลยนะความอึดอัดเกิดขึ้นแล้วเอาถ้าแทนตัวคุณก่อนแทนความรู้สึกของตัวคุณที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนผมไม่รู้ว่าเดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหาเดือนกรกฎาคมมันเกิดอะไรขึ้นมามันสะสมหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาอะไรที่คาราคาซังหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ถูกปิดบังไว้เหมือนอะไรบังตาเราไว้แล้วให้เรามองเห็นแต่ด้านดีจนบางทีเรื่องร้ายๆมันก็มีแต่เราพยายามไม่รับรู้มันแต่ในเดือนกันยายนสิ่งเหล่านั้นมันจะเริ่มทวีคูณขึ้นและจะเริ่มชัดเจนขึ้นหรือว่ามันบางอย่างมันกบไม่อยู่แล้วบางอย่างมันความรู้สึกในใจก็ตามแต่หรือว่าสถานการณ์ต่างๆก็ตามแต่ถ้าเป็นความรู้สึกในใจยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราพยายามมองแฟนเราในแง่ดีมาตลอดเราพยายามมองข้ามเรื่องแย่ๆของเขามาตลอดแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วมันไม่ไหวแล้วนะเราอึดอัดคือเราเองก็เป็นเมถุนอยู่แล้วด้วยเราเองเป็นเมถุนที่รักอิสระอยู่แล้วเรารับกับสิ่งที่กดดันเราไม่ได้คือมันเต็มคืนแล้วล่ะ
เราต้องระเบิดแล้วคือเราเหนื่อยระเบิดในที่นี้ก็อาจจะไม่ใช่ถึงว่าทะเลาะว่าบอกแว้งขัดแย้งอะไรให้มันแบบพังเละไปข้างนึงนะแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีวิธีการของแต่ละคนในการระเบิดออกไปตรงแตกต่างกันไปตามแต่สถานการณ์หรือว่าตามแต่นิสัยและสันดานคนนะครับคือคุณอึดอัดแน่ผมไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณกับชาวราศีเมถุนไม่รู้ว่ามีปัญหาคลากระซังอะไรที่ผ่านมาหรือว่าปัญหาใหม่ๆจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยาหรือเปล่าไม่รู้แต่มีปัญหาในด้านความรักแน่มีความอึดอัดใจเกิดขึ้นแน่มีความทรมานไม่สบายใจหรือว่ามีความทุกข์ใจในเรื่องความรักเกิดขึ้นแน่ซึ่งมันยังหาทางออกไม่ได้ด้วยซ้ำคือมันคือการหาทางออกไม่ได้เนี่ยมันเป็นความทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อดูจากไพ่ใบต่อๆมาเนี่ยมันยิ่งชัดเจนใหญ่เลยว่าคุณเนี่ยยังไงแม้ว่าคุณคิดว่าคุณทุกข์ใจคุณเหนื่อยใจแค่ไหนคุณก็ยังต้องผูกพันกับปัญหานี้ต่อไปภายในเดือนกันยายนเนี่ยภายในเดือนกันยายนเนี่ยคุณก็ต้องผูกพันกับปัญหานี้ต่อไปแกะปัญหานี้ไม่ออกถ้าผูกพันกับเรื่องชู้สาวรักซ้อนรักสามเศร้าก็ยังหาทางออกไม่เจอและแถมใหญ่ก็ถอยไม่ได้อีกยังต้องคาราคาซังกับเรื่องนี้ต่อไปหรือว่าทะเลาะกับแฟนไม่เข้าใจกับแฟนมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะในเรื่องไหนก็ตามแต่มันก็ยังคาราคาซังอยู่ดีคือหนีปัญหาไม่ได้หนีพยายามหนีนะพยายามหาที่สงบใจพยายามหยุดพยายามอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนกับว่าเราโอ้โหทรมานว่ะมันไม่ดีเลยมันอึดอัดตั้งแต่ไพ่ใบแรกก็บอกแล้วว่าอึดอัดไม่สบายใจไพ่ใบต่อมายิ่งบอกว่าไพ่ใบต่อมายิ่งบอกว่าหนีเฮ้ยอย่าพยายามหนีเลยหนีไม่พ้นหรอกปัญหามันตามเราไปเป็นเงาเลยนะครับเหมือนกับเราเห็นเงาตัวเองอะต้องปิดไฟซะก่อนแหละถึงจะมองไม่เห็นเงาแต่ถ้าปิดไฟแล้วก็มองไม่เห็นทางเดินตายอยู่ดีใช่ไหมคือมันมืดแปดด้านมันเหนื่อยไปหมดมันหนีไม่พ้นที่ผมไม่เจาะจงว่ามันเป็นปัญหาอะไรเพราะผมก็ไม่รู้นะครับผมบอกตรงๆว่าผมไม่ใช่หมอดูเทวดาผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณจะต้องเจออะไรบ้างชาวราศีเมถุนมีกี่คนมีกี่ล้านคนมีกี่สิบล้านคนในประเทศไทยปัญหาแต่ละคนมันจะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไพ่ปัญหามันขึ้นในตอนนี้ผมก็พูดแค่ว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่เราหนีไม่พ้นไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรอ่ะแต่ว่ามันเป็นปัญหาของคุณซึ่งมันมีแล้วมันเกิดแน่ๆอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆด้วยซ้ำหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาใหม่ก็ไม่รู้แต่พอมาถึงไพ่ใบสุดท้ายไพ่กลุ่มสุดท้ายนะครับเตือนให้ระวังอย่างมากเตือนให้ระวังอย่างมากเพราะไพ่เนี่ยมันบ่งบอกถึงการแตกหักนะครับไพ่มันบ่งบอกถึงการแตกหักที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาการแตกหักที่สะสมมานานแล้วผมเน้นคนที่สะสมมานานแล้วเพราะว่าคนใหม่ๆอ่ะอย่างเช่นแบบคบกันใหม่ๆหรือว่าคบกันแบบเข้าใหม่ประมาณเนี่ยปัญหาเรื่องแตกหักอ่ะมันก็อาจจะมีเรื่องเบื่อและนอกใจเซ็งหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะแค่พังกันไปแค่นั้นเองแต่ในกรณีของไพ่เนี่ยผมมองถึงคนที่อยู่กันมานานแล้วด้วยอยู่กันมานานแล้วและปัญหามันคลากระซังอย่างที่ผมพูดไงอยู่กันมานานหรือว่าคบกันมานานหรือว่าดูใจกันมานานหรือว่าอะไรกันมานานแล้วก็ตามแต่เป็นครอบครัวกันมานานแล้วก็ตามแต่ปัญหามันหมักมาเรื่อยๆหมักแล้วก็กวาดทิ้งแต่เหมือนกับกวาดไว้ใต้พรมอะพรมปิดไว้ผมที่สวยหรูปิดไว้สุดท้ายขยะมันก็ตรงๆบางทีก็จะเป็นขยะเน่าๆเปิดมาแล้วเหม็นหึ่งเลยเละเทะไปหมดไม่รู้นะแต่ว่ามันสะสมไพ่ชุดสุดท้ายเนี่ยบอกถึงการแตกหักหรือว่าความร้าวรานในหัวใจที่มันกำลังจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความรักหรือบางคนคบกับแฟนอยู่ไม่ค่อยได้เจอหรอกปกติก็ได้เจอบ้างไม่ค่อยได้เจอบ้างแต่ว่าก็ยังติดต่อกันอยู่ประจำนะแต่เหนื่อยเหลือเกินนะคือเขาเนี่ยก็อยู่ไกลกับเราแล้วเขาก็ไม่ชัดเจนนะเขาเหมือนกับมีอะไรบางอย่างปิดบังซ่อนเร้นอยู่จนมาถึงวันนึงเราได้รู้แล้วแหละว่าเขาเนี่ยทำไมเขาเงียบๆทำไมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยไม่คืบหน้าละทีแต่ว่าก็ยังติดต่อกันอยู่เราได้รู้ความจริงว่าเขาก็แอบคบกับผู้หญิงคนอื่นอยู่เงี้ยพอเลยสะบั้นเลยสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่กูเคยสร้างกับมึงมาจบสิ้นรอยร้าวความเจ็บปวดในหัวใจเจ็บปวดรวดร้าวโกรธเกลียดพอกันทีกูกับมึงจบกันแค่นี้กูยอมเกลียดยอมจบยอมหึงหวงมึงแค่นี้พอหยุดร้าวรานในหัวใจสุดท้ายแล้วก็ต้องจบแบบเจ็บๆเบื่อแล้วเกินทนแล้วเหนื่อยแล้วอันนี้พูดถึงในบางกรณีแต่บางกรณีอาจจะไม่ใช่แบบนั้นบางกรณีอาจจะอยู่กันมานานแล้วแต่ว่ามีปัญหาคาราคาซังกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าก็ผ่านมาได้เพราะว่ามีครอบครัวมีลูกแต่ในเดือนนี้มันอึดอัดจนต้องระเบิดแล้วการันตีได้ไหมว่าจะอยู่ด้วยกันต่อไปหรือว่าจะเลิกกันผมการันตีไม่ได้หรอกเพราะว่าชีวิตคนชีวิตคู่ชีวิตคุณอยู่กันมาเป็น10ปี20ปีจะให้หมอดูคนเดียวมาบอกว่าในเดือนนี้คุณจะจบและคุณเชื่อหมอดูแสดงว่าคุณหูเบามากครอบครัวที่สร้างมาลูกเต้าที่โตมาเลี้ยงดูกันมาแค่ทะเลาะกันแค่เดือนเดียวแล้วหมอดูทำนายว่าเดือนนี้ไพ่มันร้ายนะไพ่มันแย่นะอาจจะต้องความสัมพันธ์อาจจะสะบั้นเงี้ยแล้วคุณเชื่อแ
เลิกกันเพราะหมอดูทั้งที่คบกันมาเป็น10ปีมีลูกโตแล้วด้วยแสดงว่าคุณหูเบามากแสดงว่าคุณหูเบามากเพราะฉะนั้นผมแค่บอกว่าอาจจะต้องทะเลาะกันแบบรุนแรงหรือว่ามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นบางครอบครัวอาจจะมีการตบตีโยนแข้งโยนของโยนอะไรข้าวของแตกหรือว่ามีปัญหากับคนรักต้องด่าทอกันด้วยถ้อยคำรุนแรงมีหรือเปล่าหรือว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์แบบนั้นและเป็นครอบครัวที่ดีเดือนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต้องทะเลาะกันนะครับมองในแง่ดีนะถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะกันแบบรุนแรงหรือว่าตบตีเครื่องของด่าทออีเหี้ยไอสัตว์อะไรเงี้ยด้วยความรุนแรงเงี้ยและไม่มีเรื่องชู้สาวมาปะปนเลยเนี่ยและไม่มีเรื่องชู้สาวมาปะปนเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นที่มันทำร้ายหัวใจคุณแทนหรือว่าทำร้ายหัวใจคนที่คุณรักไพ่คุณอย่ามองในมุมเดียวว่าสถานการณ์แย่มันจะส่งผลต่อตัวเราจากการกระทำของแฟนคุณต้องมองด้วยว่าคุณเองเนี่ยได้ทำอะไรไว้กับแฟนหรือเปล่าบางทีตัวคุณเองอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เองก็ได้เป็นคนชอบสร้างปัญหาให้ตัวเองก็ได้หรือว่าเป็นคนชอบสร้างปัญหาให้ครอบครัวก็ได้ที่ผ่านมาทำให้แฟนทุกข์ใจมากพอจนทำให้เขากดดันและสุดท้ายก็มาระเบิดเราทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอย่ามองด้านเดียวอย่ามองว่าเอ้ยเขาจะทำเราอย่างเดียวเราต้องมองด้วยว่าเราเองเป็นคนที่ผิดด้วยหรือเปล่านะครับเหรียญมีสองด้านนะครับผมก็เลยอยากเตือนไว้ว่าเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่ดีนักสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับตามนี้แล้วกันเนาะโอเคครับบอกไว้แค่นี้แล้วกันถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องย้ำเพิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะยืดยาวนะครับเดี๋ยวน้ำจะมากกว่าเนื้อเพราะปกติเนี่ยอนุชามันไหลไปเรื่อยไงแต่ส่วนมากไหลมันเหมือนน้ำอะไหลมีแต่น้ำเนื้อไม่มีเนื้อไม่มีอะน้ำทั้งหม้อ ไองานบวชเพื่อนเนื้อเนื้อไปไหนหมดแล้วไม่รู้เปิดอะไรวะเปิดหม้อเปิดหม้อแขกอะเปิดหม้อดูโอ้จะกินอะไรจะกินพะโล้หน่อยโอ้โหเปิดมาน้ำเต็มหม้อเลยเนื้อพวกตักไว้แดกหมดแล้วโอ้ตายห่าเลยอนุชาไปเพ่นอย่างเงี้ยแหละเนื้อไม่มีน้ำทั้งหม้อแล้วเวลากินก็กินเช้าเขาไปเปิดปุ๊บเขาตักเนื้อไปหมดแล้วมีแต่น้ำ